ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดในวันอาทิตย์ที่20มีนาคมครับตั้งแต่เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปครับเปิดหัวคู่แรกวันนี้ครับเปิดหัวคู่แรกวันนี้พริกไทยดำสิทธิ์ป๋าโอนะครับหรือว่าสสต้อยแปดริ้วนะครับพี่ชายของน้องบิวสิทธิ์ป๋าโอครับนักชกวัย19ปีจากอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับมีคุณอิทธิพัฒน์ขัตติยะเตชะตระกูลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคุณภูวดลเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่สสต้อยแปดริ้วแล้วก็ BCK ยิมของพิกิตไกลกลางนะครับส่วนทางด้านของทรงเปิลกอไซล่าหรือว่าทรงเปิลอิศสารยาครับนักชกวัย24ปีจากภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับมีคุณสมจิตคุ้มแว่นคุณสมจิตคุ้มแว่นเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะราชฤทธิ์ปอธนพลเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่สกสุขยิมจิตสารยากอสุขยิมจิตสารยาท่าสดมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้นะครับสูงกันที่136ปอนด์ครับอย่างที่อาจารย์ผมเรียนไปครับอย่าขับพิบตาครับเดี๋ยวมาดูว่าใครน็อกใครครับนั่นแหละครับทางด้านของพริกไทยดำครับพี่ชายของน้องบิวนะครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวดูครับใครน็อกใครครับใกล้ๆกลางเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดคู่แรกวันนี้ธานินทร์ภูมิผิวมาลุ้นบนเวทีต่อยไปแล้วต่อยลำตัวต่อยพุงไปก่อนฝ่ายแดงนะครับพริกไทยดำน้ำเงินทรงปืนยิงออกหรือไม่ออกเอ้ามาลุ้นกันเลยจีดีคุณแจ๊ดเอ้าทรงไหนครับทรงไหนครับใกล้ๆกลางเวทีครับขวาเจอขวาแม่เวทเวทีพีทีวีเสิร์ฟความมันครับถึงหน้าบ้านท่านเลยครับอยากดูกีฬาอะไรครับอยากดูประเภทไหนพี่พีทีวีมีให้หมดครับมวยไทยกอล์ฟฟุตบอลครับไทยลีกครับช่วงเย็นๆก็ดูไทยลีกต่อครับแล้วอีกหลายๆชนิดกีฬาครับใกล้ๆครับขยับล่อลอกทางด้านของพริกไทยดำหมัดขวามาก่อนเลยครับทรงปืนครับทรงปืนครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างนิดนึงครับทางด้านของพริกไทยดำ165ทรงปืนนี่175ครับนั่นคือโครงสร้างนะครับนั่นคือโครงสร้างนะครับคู่แรกของมวยดีวิถีไทยในวันนี้แม่คู่แรกเอ้าซ้ายซ้ายไปทีนึง136น็อกไม่น็อกในรุ่นนี้ในอดีตโหดังทุกคนน่ะวิชาญสอวินิศักดิ์อดุลศรีโสธรหรือจะเป็นแดนชัยสอบเลยกินหมดยกที่1 265 55จากเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมอ้าลงไปแล้วเอ้าโอ้โหนั่นแหละครับแจ้งไว้ตั้งแต่ยกที่ผ่านมาครับนับจนถึง8ขวัญกำลังใจมาเลยครับทางด้านของทรงปืนครับ 100,000 นะครับแต่ว่าออกมานี่โดนนับ8ไปก่อนแล้วครับโดนไป1นับนาทีแรกครับต้นยกที่2ของการแข่งขันแล้วก็ของคู่นี้เลยครับพริกไทยดำได้นับ8ไปแล้วครับโอ้โหมันไม่ยอมหลบหมัดเลยทีโดนไปหมัดอีกแล้วอ่ะสุดแต่มันไม่เป็นไรนี่ฟื้นเร็วเนี่ยอะไรนั้นก็เกิดได้นี่แสนนึงแล้วเหลือหมดยกนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ไหวนะอาจจะถึง 200,000 300,000 คุณแจ๊ดนั่นแหละครับน่าสนใจครับเดินเข้ามาโดนเตะพับไหลก่อนเลยครับทางด้านของทรงปืนครับเอาละครับแข้งขวาแต่ว่าพริกไทยดำก็ต้องบอกว่ายังพลาดไม่ได้เหมือนกันแหละครับเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลครับเส้นทางยังอีกยาวเส้นทางยังอีกยาวแต่ว่าพริกไทยดำก็ไม่หนีครับไม่ถอยครับดูนะครับหมัดขวาเตะไปต่อยไปนี่ต้องบอกว่าแลบนิดไปเลยครับอ้าวแม่คุณเอ้าอุ้ยลงดานประตูไปทีหนึ่งเตะเชือกโครงเต็มๆเลยอ่ะอ้าวส่งปืนส่งปืนเล่นไหนเอิมเข้าท่าเข้าท่ายอมเตะยอมให้เขาเตะและเล่นไหนให้เยอะยอมไม่เข้าเตะและเล่นในอีกอ้าวไปแล้วเออไม่นับไม่นับยังได้โอกาสอยู่ครับทางด้านของทรงปืนนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลุกไวครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวให้โอกาสอยู่ครับ
ล้วครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายนะครับกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายของยกที่2ครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายสมปืนโดนครับแต่ว่าพริกไทยดำนี่ยังไม่โดนอะไรเลยครับอ้าวไม่รู้ว่าทำเข้าได้ทำดีแต่ว่าโดนเข้าบ้างอะไรจะเกิดขึ้นเอ้าแล้วมาอย่าปอดนี่อย่าปอดนี่อย่าปอดซี่แลกไปเลยดูเหมือนว่าทางด้านของพริกไทยดำจะลองของด้วยนะครับเปิดหน้าครับการตกเปิดหน้าครับเอาละครับใกล้ๆครับใกล้ๆพริกไทยดำเตะพับนอกครับเตะขาเจาะยางซ้ายหลุดยังไงครับทางด้านของทรงปืนครับเนี่ยครับโดนเตะขาโดนเจาะยาครับโดนอีกครั้งหนึ่งค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มนะครับค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มครับหมัดขวาคืนมาเหมือนกันแต่ว่าพริกไทยดำดึงหลบได้ครับเอาละครับวงในก็เอาไว้ครับช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับรัดล่างเอาไว้พริกไทยดำน้องพี่ชายของน้องพริกไทยดำน้องพี่ชายของน้องมาลุ้นกันต่อยก3นะครับวันนี้ทั้ง41ตัวโชคอาภรากรศิรินยกที่3นะครับพริกไทยดำกับทรงปืนนะครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับจิตสารยานะครับสมจิตคุ้มแว่นก็ต้องบอกว่าต้องงัดจิตวิทยาออกมาทั้งหมดครับมากระตุ้นทางด้านของทรงปืนเลยครับวันแล้วก็กำลังใจยังอยู่ครับ 100,000 บาทครับนั่นแหละครับไม่หนีแล้วพริกไทยดำก็ไม่หนีเหมือนกันครับพยักหน้าท้าดวลเลยครับ 100,000 หาได้ที่ไหนง่ายๆล่ะเวลานี้ผ่านมวยนี่10ปีฉะนั้นเอาพริกไทยดำนะครับแดงจ้วงไปออกแหมกับเหมือนกับเอาทุกอย่างเลยเอ้าแรกแล้วทรงปืนเอาเอาละครับรางเวทีเกาะได้เอาไว้ครับเครื่องหมายการค้าของทั้งคู่อยู่ที่เตะขาต่อยางต่อยหมัดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่มวยเข่าเลยครับวงไม่ใช่มวยเข่าเลยครับวงตัวอีกครั้งหนึ่งเอาละครับศอกขวาคืนไปมันต้องสวมหัวใจนะครับสวมหัวใจครับนะครับได้ลุ้นได้เสียวได้บิดแล้วครับทางด้านของทรงปืนอย่าปอดซิอย่าปอดซิทรงปืนอย่าปอดโดนเป็นโดนนี่โดนนับไปแล้วอ่ะแล้วมีอาชีพตั้งแสนหนึ่งหาที่ไหนหาที่ไหนเอ้าแข้งขวาดันเข้าไปอีกครั้งหนึ่งหายใจทางปากแล้วนะครับทรงปืนพริกไทยดำครับแขนซ้ายกดแขนขวาไว้ไม่ให้ขึ้นคอได้หมุนออกมาแล้วก็เด้งตีครับแบบนี้ตีเอาทรงนะครับไม่เน้นวงในเท่าไหร่ครับตีเอาทรงครับขยับใกล้ๆแค่ขวาลำตัวอีกครั้งนึงพริกไทยดำเล็งแล้วครับหมัดขวาโดนแข้งขวาโอ้โหต้องบอกว่าโดนหลายขนานโอ้โหต้องบอกว่าโดนหลายขนานเลยครับนี่เคยโผล่ทุกซ้ายท่าทางก็จะแย่แล้วอ่ะยังกันฟันยังไงหรือไงไม่ยังโอ้โหเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วเอาคุณแจ๊ดว่าต่อเลยซ้ายบ้างครับนั่นแหละครับหุกซ้ายครับใบหน้าสลับลำตัวครับแม่แลกกับศอกขวาโอ้โหเกาะได้เด้งตีไม่หนีครับใกล้ๆกลางเวทีครับปวดแข้งขวาวงในขวางหน้าไว้สงปืนครับยังไงครับพยายามจะกัดฟันแล้วครับฮึดสู้ครับฟันแล้วก็กำลังใจยังอยู่นะครับ 100,000 ครับ 100,000ตัวเท่านั้นเองนะเนี่ยมันไม่ได้สู้เต็มตัวนี่มันกลัวกับการทำท่าจะทิ้งตัวอย่างเดียวเลยอ่ะอ้าวจ่ายอีกแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาทรงปืนทรงอย่างเดียวไม่ได้นะเอ้าฟันหมดยกระฆังช่วยก่อนเฮงเฮงเฮงครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยทรงปืนจะปอดทำไมอ่ะสู้ไม่สู้ไม่เต็มตัวนี่ไปปอดหมัดเข้าเองอ่ะทรงปืนเนี่ยแม่มวยนี่ถ้าเกิดไม่สู้เนี่ยต่อยไม่สู้แล้วไม่มีหูรูดอ่ะทำท่าจะลุกชายแล้วคุณแจ๊ดนั่นแหละครับเอาละครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับยิ่งอ่อนแอยิ่งโดนรังแกนะครับเลือกแล้วครับสุดท้ายไม่ไหวครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวครับตัดสินใจยุติการชกเรียบร้อยแล้วนะครับป้อแป้ไปหมดแล้วครับทางด้านของสงปืนกอสายล่าหรือว่าจิตสารยานะครับ
ก็เป็นนั้นว่าทางด้านของพริกไทยดำนะครับพริกไทยดำสิทธิ์ปาโอสอสอต้อยแปดริ้วครับพี่ชายของน้องบิวครับเนี่ยครับได้นับ8ยกแรกเป็นฝ่ายชนะน็อกทางด้านของทรงปืนทางด้านของทรงปืนรางวัลพิเศษนะครับรับไปเลยนะครับทรงวิทย์ศักดาพงษานุรัตดูภาพช้าอีกนิดนึงดูนะครับศอกซ้ายหลุดเกาะในได้ครับทางด้านของพริกไทยดำครับเนี่ยครับแล้วก็เหน็บเข่าขวาบิดเหลี่ยมครับโอ้โหดึงไปทางไหนไปหมดแล้วนะครับสุดท้ายกรรมการตัดสินใจยุติการชกเลยครับในยกที่4ครับจับทางด้านของทรงปืนภายนอกพริกไทยดำตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด